ของประเทศชาติหรือเปล่าคือต้องดูด้วยต้องเปรียบเทียบด้วยต้องมองภาพเนี่ยคือต้องมองภาพรวมอย่าคิดแต่เรื่องของสิทธิของตัวเองเท่านั้นผมนำอย่างนี้ครับผมฝากผู้นำสหภาพหรือผู้เข้ามาประท้วงตรงนี้เลยครับว่าถ้ากรรมการผู้บริหารของการบินไทยเขาไปขึ้นเงินเดือนเขาแล้วไม่ขึ้นเงินเดือนหรือสวัสดิการพวกท่านท่านทำเลยครับผมสนับสนุนแต่ปัจจุบันเขาก็ยังไม่ได้ขึ้นตัวเขาแล้วผลประกอบการก็ไม่ได้ดีอะไรผมถามท่านกับท่านยอมลดสวัสดิการที่ท่านได้ทุกวันนี้หรือไม่แล้วมาปรับดูสิครับดูต้องดูราคาเรทปัจจุบันว่ารายได้ต่างๆท่านเห็นสายการบินกี่สายการบินที่ปิดการเม็กซิโกปิดกิจการไปไม่รู้กี่สายการบินปิดกิจการไปถามว่าถ้าวันนั้นเกิดขึ้นกับนักพนักงานการบินไทยจะเกิดอะไรขึ้นนะผลกระทบมันต่างๆเศรษฐกิจโดยรวมของโลกด้วยที่มันถดถอยลงไปนะคะแต่ตอนนี้มีสายจากทางบ้านมารออาจารย์อยู่แล้วนะคะคุณการดาพรค่ะสอบถามเรื่องของมรดกค่ะสวัสดีค่ะคุณการดาพรจ้าสวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะก็เรื่องมีว่าไอ้ที่ทอดกระจกนิดของคุณยายค่ะมรดกของคุณยายและทีนี้ก็มอบให้ไอ้ลูกของคุณยายเป็นคนจัดการมรดกและทีนี้ลูกของคุณยายไม่ทำตามไม่แบ่งให้เพื่อนไม่แบ่งให้พี่ให้น้องแล้วเอาคนเดียวเอาไปเข้าธนาคารคนเดียวนะมีค่ะถ้าสมมติว่าลูกด้วยกันนี่ขอนี่ได้ไหมขอส่วนอย่างไรนะคะลูกเป็นลูกคุณยายเหมือนกันใช่ไหมคะแม่คุณเป็นลูกคุณแต่เหมือนกันโอเคครับคุณกนาพรครับผมขออนุญาตอธิบายครับว่าคุณพอคุณยายเสียชีวิตคุณยายได้ทำพินัยกรรมไว้ไหมครับไม่ได้ทำแต่อันไปฟ้องเอาให้ฟ้องผีไว้ว่างั้นน่ะฟ้องผีแล้วทีนี้ก็ให้มีผู้จัดการมรดกอ๋อผมอธิบายให้ภาพครับไม่ใช่ฟ้องผีครับพอมีคนเสียชีวิตปั๊บเนี่ยนะครับในฐานะทายาทจะมีหน้าที่ต้องไปดำเนินการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกเขาไม่เรียกว่าฟ้องผีนะไปร้องขอเป็นคนจัดการทรัพย์ให้คนตายหรือผู้วายชนนะครับเพื่อที่จะให้คนนึงเนี่ยมีอำนาจในการรวบรวมทรัพย์ทั้งหมดมาแล้วมาแบ่งกับทางทายาททั้งหลายนะครับถ้าพูดภาษาง่ายๆคือคนนึงต้องมาเป็นตัวแทนในการจัดการรวบรวมทรัพย์ทั้งหมดเพื่อมาแบ่งให้ทายาทอันนี้ต้องถามว่าคนผู้วายชนหรือคนตายเนี่ยทำพินัยกรรมไหมถ้าไม่ทำพินัยกรรมน่ะพินัยกรรมก็ตกไปคราวนี้ก็ต้องมาแบ่งกันหนึ่งตัวคุณตายังอยู่ไหมถ้าคุณตาไม่อยู่อ่ะก็เหลือแต่ลูกๆแหละลูกๆก็มาแบ่งกันคนละเท่าๆกันเหลือแต่ลูกจ้ะลูกลูกมีกี่คนครับลูกมีด้วยกัน7คนจ้ะ7คนครับสมมติมีเงินอยู่70บาทต้องแบ่งกันคนละ10บาทเลยครับการที่ผู้จัดการมรดกนะฮะไม่ยอมแบ่งทรัพย์มรดกให้เราเรียกว่าเข้าข่ายเบียดบังทรัพย์มรดกนะครับค่ะเบียดบังทรัพย์มรดกมีโทษทางอาญาติดคุกนะครับหลายปีแล้วยิ่งไปกว่านั้นทีนี้ยายก็เสียชีวิตมาได้ตั้ง14ปีแล้วแกก็ไม่แบ่งมีมรดกตั้งหลายชิ้นน่ะแกไม่แบ่งให้ใครสักคนเลยแกเอาคนเดียวน่ะงั้นคือผมแนะนำเลยครับว่าให้เข้าไปคุยเลยครับเข้าไปคุยกับตัวผู้จัดการมรดกเลยว่าถ้าเขาไม่แบ่งเนี่ยสามารถร้องขอแบ่งทรัพย์มรดกได้แล้วมันจะมีโทษทางอาญาและยิ่งไปกว่านั้นนะครับสิทธิ์ที่เขาได้จะถูกกำจัดไปให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ที่ได้รับมรดกเลยอย่างเช่นสมมติมีได้คนละ10บาทนะครับนะครับคนที่เบียดบังไป10บาทที่เขาจะได้ถูกยึดเลยครับเข้ากองกลางหมดนะคะแล้วเรื่องมันนานหรือยังคะคุณกนาพรเรื่องมันได้14ปีแล้วแต่แกไม่แบ่งให้ใครสักคนเลยพอคนนี้จะเอาก็ไม่ให้คนนี้จะเอาไม่ได้ผมแนะนำเลยครับแกเอาไปจำนองธนาคารแล้วตอนนี้นะไม่เป็นไรครับจำนองธนาคารก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดการมรดกต้องเข้ามารับผิดชอบชดใช้ครับผมแนะนำงี้ครับว่าเข้าไปคุยกับผู้จัดการมรดกอีกครั้งบอกเขาเลยครับว่าถ้าไม่ทำเนี่ยจะไปแจ้งความค่ะนะครับถ้าแจ้งความเป็นคดีอาญาต่อแผ่นดินยอมความไม่ได้นะครับติดคุกสถานเดียวเด้อค่ะไม่มีอายุความใช่ไหมคะอาจารย์อายุความมีครับอันนี้อายุความน่าเกินกว่า10ปีครับน่าจะเกินกว่า10ปีเกินกว่า10ปีใช่ไหมคะงั้นคือผมคิดว่าน่ายังอยู่ในกรอบระยะเวลาเร่งไปคุยก่อนนะครับผมแนะนำว่าให้รีบไปคุยกับตัวเจ้ามรดกแล้วบอกให้เขารู้ว่าเรารู้แล้วนะครับแล้วเราก็เตรียมที่จะดำเนินการถ้าไม่รีบมาดำเนินการแบ่งทรัพย์สินให้ถูกต้องอาจจะต้องทำใจในฐานะพี่น้องกันอาจจะไม่ได้รับเต็มบางส่วนก็รับมาเพื่อให้เรื่องมันจบดีกว่าครับนะคะเราเข้าไปคุยกับเขาก่อนว่าเรารู้กฎหมายแล้วจริงๆต้องมีการแบ่งเท่าๆกันนะคะถ้ามีการดำเนินการฟ้องร้องไปเขาอาจจะถูกยึดมรดกที่เขาได้รับทั้งหมดก็ได้นะคะทรัพย์ที่มีเนี่ยสิทธิ์ที่เขาจะได้เป็นอันถูกตัดไปนะคะแล้วเขาจะไม่ได้อะไรเลยเขาจะไม่ได้อะไรเลยแล้วเขาจะติดคุกด้วย
แล้วทีนี้แม่ของหนูเนี่ยเป็นพี่สาวของเขาแต่แม่หนูก็เสียชีวิตเมื่อวันที่10ตุลาคมนี่หนูเป็นหลานเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้กับมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ครับเข้าไปรับมรดกแทนที่ครับเพราะถือว่าพอคุณยายเสียปุ๊บทรัพย์ตกเป็นของคุณแม่ทันทีนะครับแล้วพอคุณแม่เสียทรัพย์ของคุณแม่ก็ตกเป็นของคุณทันทีครับจ้าค่ะค่ะค่ะนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับครับค่ะนะคะก็ยังไงคุณกาดาพรก็ไปดำเนินการนะคะพูดคุยกันกับเขาเรียกว่าอะไรนะคะเรียกว่าป้าคล้ายๆป้านะคะหรือว่าลุงอะไรก็ประมาณนี้ครับให้ไปคุยกันในฐานะญาติพี่น้องก่อนว่าเนี่ยมันเกิดเหตุอย่างนี้เนี่ยจะแบ่งไหมนะครับคุยกันดีๆถ้าไม่แบ่งบอกก็เลยว่าจะไปแจ้งความแล้วนะแล้วบอกเขาด้วยว่าโทษติดคุกนะพอหลังจากนั้นพอคุยอย่างนี้ผมเชื่อว่ามันจะคุยกันได้ง่ายขึ้นนะคะนะครับแล้วก็อาจจะให้ตำรวจมาเป็นตัวกลางให้นะคะตอนนี้มีสายจากทางบ้านอีกสายหนึ่งนะคะคุณอรพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะคืออย่างนี้อยากจะปรึกษานิดนึงค่ะคือคุณแม่เขาไปกู้ธนาคารของการเกษตรนะคะเราที่ไปจำนองไว้แล้วให้ป้าอีกคนนึงเป็นคนเป็นผู้ร่วมด้วยทีนี้ค่ะเขาก็มีสัญญากันอะไรแหละแล้วทีนี้ว่าเจ้าหน้าที่ของธนาคารเขาก็รับรู้ว่าโอเคป้าคนนี้เป็นคนร่วมด้วยคือสมมติว่า500,000 บาทเนี่ยก็แบ่งกันคนละครึ่งไปมาคุณป้าเขาไม่ส่งแล้วคุณแม่ก็ส่งเองทั้งหมดเลยเนี่ยแต่ก็มีสัญญาตรงนี้กันอยู่เราสามารถฟ้องเขาได้ไหมสัญญาที่มีคือสัญญาอะไรครับสัญญาคือเขียนข้อมูลเฉยๆแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ในนั้นรับรู้ด้วยอ่ะคือผมต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณอรพันธ์ต้องเห็นตัวสัญญานะในคำว่ากู้ร่วมผมไม่รู้ว่าคุณอรพันธ์เขียนอย่างไรแต่ถ้าโดยหลักจากที่คุณอรพันธ์แจ้งมาสักครู่นั้นน่าจะสามารถดำเนินการได้ครับเพราะว่าถือว่าเป็นลูกหนี้ร่วมการที่คุณแม่ของคุณอรพันธ์เนี่ยไปชำระหนี้แล้วก็สามารถเอาสิทธิ์นั่นแหละแล้วว่าเราเรียกว่ารับช่องสิทธิ์เพื่อไปดำเนินการฟ้องเรียกหนี้ในส่วนที่เหลือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสัญญาที่เขียนไว้ผมจึงขอตอบงี้ว่าถ้าโดยหลักการน่าจะได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับสัญญาที่เขียนไว้ว่าเขียนไว้ว่าอย่างไรครับเขาเขียนไว้ว่าเงินส่วนที่เขาคู่เขาสมมติว่าแล้ว250,000เนี่ยคุณป้าเนี่ยเขาต้องใช้ทั้งหมดครับเนี้ยค่ะคือแล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารก็เจ้าหน้าที่ธนาคารเกษตรเขาก็รับรู้ด้วยเหมือนกันคือรับรู้ก็ส่วนรับรู้ครับแต่คือคงจะไม่ได้เป็นประโยชน์ในทางคดีแต่ผมมองว่าน่าจะเข้าข่ายเป็นลูกหนี้ร่วมนะฮะน่าจะเข้าข่ายเป็นลูกหนี้ร่วมครับแล้วถ้าคุณป้านี่เขาไม่มีทรัพย์สินหรอคะไม่มีทรัพย์สินก็ต้องพยายามภาวนาใน10 ปีเขามีขึ้นมาให้ได้ครับค่ะจะได้ไปยึดได้ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเขาไม่มีก็ต้องทำใจว่าเราติดหนี้มาแต่ปางก่อนฮะถ้าเกิดลูกเขามีก็สามารถนั่นได้ไหมเราไม่ได้ครับเพราะว่าคนที่เป็นลูกหนี้ร่วมคือคุณป้านะครับก็คือลูกเขาก็ไม่เกี่ยวลูกเขาไม่ได้เข้ามารับหนี้ด้วยฮะเขาสามารถยักย้ายถ่ายเทได้ไหมคะยักย้ายถ่ายเทก็จะเข้าข่ายโกงเจ้าหนี้ครับมีโทษทางอาญาติดคุกครับค่ะถ้าสืบสาวเราเรื่องได้ใช่ไหมคะใช่ครับนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับนะคะคือเรื่องของการไปกู้หนี้ยืมสินกันถ้าเราเป็นเจ้าหนี้เนี่ยเราตามทรัพย์ไม่ได้ก็คือกลายเป็นหนี้สูญไปเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับแต่ก็คือแต่บางรายก็เป็นอย่างนี้คือเล่นใช้วิธีการยักย้ายถ่ายเทอย่างที่คุณพูดสักครู่โอนไปให้คนนู้นโอนให้คนนี้การกระทำความตรงนี้เป็นความผิดทางอาญาเราเรียกว่าความผิดฐานโกงเจ้าหนี้คือสมมติว่าเราเป็นหนี้อยู่นะคะแล้วคนที่เขาสืบแล้วเขาสืบไม่ได้ล่ะก็เหมือนกับรถขับรถผ่านไฟแดงแล้วตำรวจไม่เห็นผิดไหมผิดแต่ตำรวจไม่เห็นก็คือโชคดีไปหรือกล้องไม่ได้ถ่ายไว้ก็ถือว่าโชคดีไปแต่ว่าถ้าสมมติว่าจับได้นะคะมันกลายเป็นกฎหมายอาญาเป็นความผิดแล้วสามารถถูกจำคุกได้ไหมคะดำเนินอ๋อโทษติดคุกครับโทษติดคุกใช่ไหมคะแต่ความผิดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้รู้ปุ๊บต้องดำเนินคดีภายใน3 เดือนนะคะต้องระมัดระวังให้ดีด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะคะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะท่านผู้ชมสามารถโทรเข้ามาปรึกษาปัญหากฎหมายได้นะคะที่เบอร์02-338-3837-9ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ